ที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบปะกับน้องๆ นักเรียนคนเก่งของพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยเฉพาะผลงานการประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ซื้อผลงานเพื่อนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆค่ะและส่งต่อนะคะเครื่องตัดหญ้าเครื่องดังกล่าวนะคะให้กับกระทรวงมหาดไทยนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ค่ะก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พร้อมพูดคุยกับเด็กหญิงกฤษพรสิงห์ดานักเรียนยุวทูตความดีจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดีกระทรวงการต่างประเทศให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเปิดโลกทัศน์และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้รวมทั้งได้ชมผลงานของนายสมโภชวันทัศน์ที่ได้นำเครื่องตัดหญ้าทั่วไปมาดัดแปลงเป็นเครื่องดำนาขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีได้ซื้อผลงานชิ้นนี้มูลค่า 15,000 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาในการพัฒนาต่อยอดให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ส่งมอบเครื่องดำนาขนาดเล็กดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยนำไปทดลองใช้ด้วยจากนั้นนะคะเป็นการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2นายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนการประชุมว่าเมื่อเช้าได้เข้าไปกราบหลวงปู่ลีตานังกะโรเจ้าอาวาสวัดตะลุกวนารามที่วัดป่าหัวตะลุกตำบลสะแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในพื้นที่เป็นพระที่ประพฤติดีในเรื่องของการสอนคนส่วนการประชุมมีข้อเสนอหลายด้านได้แก่ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรอย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพจังหวัดนครสวรรค์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกลุ่มจังหวัดขอให้มีระบบชลประทานที่ดีนายกรัฐมนตรีขอให้แยกกิจกรรมให้เกิดความชัดเจนว่ากิจกรรมไหนควรทำก่อนหรือทำหลังหรือกิจกรรมไหนเร่งด่วนและกิจกรรมไหนอยู่ในแผนการใช้งบประมาณประจำปีแล้วเพื่อลดความซ้ำซ้อนการพิจารณางบประมาณสำหรับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดมีแม่น้ำสำคัญไหลผ่านที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและการพังทลายของตลิ่งจึงขอให้เร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านโครงสร้างพื้นฐานขอเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำประกอบด้วยโครงข่ายคมนาคมทางถนนโครงข่ายคมนาคมทางรางและเร่งรัดศึกษาการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟจากจังหวัดนครสวรรค์ไปยังอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นรวมถึงโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพยาและแม่น้ำน่านเพื่อการเดินเรือในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงว่าโครงการทั้งหมดที่เสนอมาอยู่ในแผนการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมทั้งหมดแล้วซึ่งจะใช้งบประมาณในปี2561ถึง2565ตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยว2แห่งคือแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีและมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่ขอขยายปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งวัฒนธรรมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการยังมีวาระอื่นๆเพื่อมีการพิจารณาอาทิสำนักเลขาธิการคณะกรรมการขออภัยค่ะสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติขอรับการพิจารณาบำเหน็จประจำปีนอกเหนือโควต้าพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคสช.กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐานรวม4ฉบับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอร่างกฎกระทรวงให้เจ้าของเรือประมงที่สนับสนุนเรือที่ใช้ทำประมงหรือใช้เรือขนถ่ายสัตว์น้ำถือปฏิบัติและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปยังบริษัทก้าแก่งจำกัดที่จังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้นะคะที่จัดตั้งขึ้นเป็นความร่วมมือกับส่วนราชการเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรในการพัฒนาปัจจัยการผลิตต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร